สำหรับทุกคนที่มีความฝันปลายทางก็คือการทำความฝันนั้นให้เป็นความจริงอย่างที่ตั้งหวังไว้แต่ก็ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นหากแต่พวกเขาเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อทำให้ความฝันนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของ Next and the City ในค่ำคืนนี้เขาเป็นคนคนหนึ่งที่วิ่งตามหาความฝันและทำมันจนสำเร็จจากนักร้องที่ชนะการประกวดสู่การเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมและมีแฟนคลับติดตามมากมายแต่เขาก็ยังไม่หยุดที่จะก้าวต่อเพราะในวันนี้เขามีก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นศิลปินที่ประเทศเกาหลีประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานของวงการเพลงในระดับสากลก้าวต่อไปของเขาจะยากลำบากแค่ไหนเราจะไปพูดคุยกับเขาคนนี้ณัฐทิวไผ่งามผมจะเริ่มต้นคำถามแรกอย่างนี้กับทุกคนเสมอว่าเมื่ออยู่ในสตูดิโอเคลื่อนที่อย่างไรคุณรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกเมารถ ไม่นะคือตอนนี้ผมนั่งเหมือนหันหลังด้วยนะแล้วเหมือนแบบคนนั่งรถหันหลังแล้วมันรถเคลื่อนที่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกแปลกใหม่ดีเหมือนแบบมองไปแล้วมันไม่ใช่กล้องแล้วมันเป็นแบบเป็นแท็กซี่เป็นอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนได้ยินเสียงเรานะคุณสามารถโบกมือทักทายแฟนๆคุณได้ถ้าเกิดเผอิญเขาขับรถมาทาบนะนัททิวก็คือการเอาชื่อคุณกับนามสกุลคุณมารวมกันใช่ครับด้วยเหตุผลที่ว่าคุณเป็น AF5 เนี่ย AF4 เนี่ยมีนัทศักดาธรใช่ครับพอคุณมาเป็น AF5 เพื่อป้องกันการสับสนครับเลยต้องเป็นนัททิวใช่ครับผมพูดถูกไหมว่าในบรรดาศิลปินไทยเนี่ยที่ไปทำงานโกอินเตอร์อะไปทำงานเกาหลีเนี่ย คุณน่าจะเป็นคนเดียวที่ออกไปทำงานในฐานะโซโล่อาร์ติสต์คือศิลปินเดี่ยวคนเดียวครับถ้าสโคปที่เกาหลีใช่ครับที่เกาหลีนี่คือที่เกาหลีโอเคเราก็จะมีนิชคุณใช่ไปอยู่กับ 2PM ใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยจอยไกอาเคยไปอยู่กับลานอ๋อใช่ครับมีไทนี่จีที่เป็นน้องมิ้นน้องผู้หญิงตัวเล็กๆชื่อน้องมิ้นแล้วก็มีล่าสุดนี่กำลังดังมากเลยคือน้องแบมแบมอยู่วงก็อดเซเว่นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีน้องๆที่เป็นศิลปินฝึกหัดอีกแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ณตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้คุณคือคนเดียวที่เป็นโซโล่อาร์ติสต์ใช่ครับนัททิวนี่คือโซโล่อาร์ติสต์แล้วเพราะเดี๋ยวเราจะอยู่เป็นวงเราลองมาดูจุดเริ่มต้นหลังจากจุดเริ่มต้นว่าทำไมคุณถึงได้ไปทำงานที่นั่นคือเราจะต้องเท้าความว่าบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปในปี2ในปีปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานคือเกาหลีแล้วก่อนหน้านี้สักประมาณ10กว่าปีเนี่ยคืออเมริกาเมียงกิมมากใช่แต่ตอนนี้มาตรฐานของบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปเราต้องเอาเกาหลีเป็นตัวตั้งเพราะว่าเขาเวิร์คคลาสจริงๆใช่ครับใช่ครับจุดเริ่มต้นที่คุณได้ไปทำงานที่นั่นจุดเริ่มต้นเนี่ยคืออย่างที่ทุกคนทราบครับผมก็เป็นนักร้องนักแสดงอยู่ที่เมืองไทยมีต้นสังกัดดูแลคือ True Fantasia ใช่ไหมครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่เอฟไปได้ไงเนี่ยมันเกิดจากว่าคือ True Fantasia เนี่ยก็คือวันหนึ่งก็ไปได้มีเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจครับเริ่มต้นกันคุยกันเรื่อง business ก่อนกับบริษัทที่เกาหลีชื่อบริษัทว่า CJENM ครับซึ่ง CJENM เนี่ยก็คือมีหน่วย entertainment ด้วยมีปั้นศิลปินมีทำผลงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยที่เกาหลีทีนี้เนี่ย2บริษัทก็เลยเหมือนมีโปรเจกต์เริ่มต้นนะครับว่าอยากที่จะเอานักร้องไทยเนี่ยที่ค่าย True Fantasia เนี่ยนะไปเดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีขอเป็นโซโล่อาร์ติสต์เลยใช่แล้วก็ด้วยสาเหตุนั่นเองนัทก็เลยได้ไปแคสติ้งเพราะว่าต้องมีแคสติ้งว่าไม่ใช่ว่า True Fantasy มาเอานัททิวไปไม่ใช่นะครับต้องเหมือนแบบให้ทีมงานที่เกาหลีเนี่ยมาแล้วก็มาแคสติ้งว่าเอาใครอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปร้องไปเต้นให้เขาดูแล้วก็แสดงว่าก่อนที่จะกลายเป็นคุณเนี่ยก็มีหลายคนที่ไปแคสติ้งมีครับมีหลายคนครับก็ไปร้องไปเต้นอะไรเงี้ยครับให้เขาดูเขาบอกเหตุผลไหมว่าทำไมเขาถึงเลือกคุณเขาบอกครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วนัททิวไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ร้องเพลงดีที่สุดหรือว่าร้องเพลงดีที่สุดหรือเต้นดีที่สุดในวันนั้นที่แคสติ้งแต่เขาบอกว่านัททิวเป็นคนที่เวลาเขามองผมเพอร์ฟอร์มแล้วเขาคิดภาพต่อได้ว่าเขาจะตบให้เป็นศิลปินเกาหลีได้ยังไงแล้วในวันที่เขาประกาศผลว่าเขาเลือกคุณเนี่ยเหตุการณ์มันคือยังไงมีพิธีรีตองอะไรไหมหรือสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาเลือกคุณหรือยังไงพิธีรีตองไม่มีครับก็เป็นเหมือนแบบเวลาเรารับงานทั่วไปครับก็เหมือนแบบโทรมาที่สื่อสารกันผ่านโปรโมเตอร์เพราะนักร้องก็จะมีโปรโมเตอร์คอยดูแลใช่ไหมครับก็โปรโมเตอร์ก็เป็นคนโทรส่งข่าวบอกว่าเฮ้ยสรุปแล้วนะเขาเลือกเราอะไรเงี้ยแสดงว่าพี่ทีมงานเขาเป็นคนมาบอกคุณใช่ใช่พี่ทีมงานเป็นคนโทรคุณจำวินาทีที่เขาบอกคุณได้ไหมว่าเฮ้ยว่าแก๊สอะไรเงี้ยเขาพูดกับคุณยังไงก็จำได้ครับจำได้ครับเขาจะบอกว่า
คือเขาจะเรียกผมว่าลูกชายอะไรเงี้ยเพราะสนิทกันมากเลยนะครับพี่ก็โทรมาบอกว่าลูกชายแบบแม่มีข่าวดีจะมาบอกอะไรเงี้ยผมบอกอะไรเลยครับเพราะเราก็ลุ้นเรื่องนี้อยู่แล้วครับเขาบอกว่าเออเนี่ยที่เกาหลีเขาบอกมาแล้วว่าเขาแบบตัดสินใจเลือกทิวนะอะไรเงี้ยใช่ผมก็แบบเฮ้ยจริงเหรอคือผมแบบอึ้งนะคือในใจอ่ะเข้าใจคนแบบรอฟังคำว่าใช่อ่ะเป็นเราแล้วพอมันใช่เป็นเราปุ๊บนี่คือเหมือนแบบโอ้โหมันดีใจมากครับคือผมแบบรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องเหมือนแบบก้าวต่อครับเพราะเราอยู่วงการที่ไทยแล้วครับแล้วคุณยังไงแบบอะไรก็ไม่รู้แบบไม่เก๊กก่อนเป็นสไตล์นิ่งๆอ๋อแล้วครับจริงเลยครับเนี่ยดีใจจังเลยแต่คือในใจแบบกระโดดแล้วแต่ว่าเสียงออกแบบอ๋อดีใจครับพี่โอ้ดีจังเลยครับเดี๋ยวเราไปคุยกันวันไหนดีครับเรื่องรายละเอียดอะไรเงี้ยแต่จริงในใจเนี่ยโหสุดๆแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าเหมือนคุณทำงานอยู่ในไทยสักพักนึงแล้วคุณอยากก้าวต่อไปใช่ครับมันเป็นความคิดของผมสักพักแล้วเมื่อเนี่ยก่อนที่ผมไปที่เกาหลีนะครับผมรู้สึกว่าพอเราออกจากบ้านF5มาผมได้ทำอะไรเยอะใช่ไหมครับได้ร้องเพลงได้เล่นละครอะไรเงี้ยแต่วันนึงอ่ะมันเหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนแบบผมกำลังเดินขึ้นบันไดขึ้นบันไดแล้วก็พอถึงจุดนึงอ่ะผมย่ำอยู่ขั้นเดิมผมไม่ก้าวต่ออ่ะเหมือนโอกาสที่เข้ามาหรืออะไรมันจบอยู่ตรงนั้นผมก็ย่ำอยู่ที่ทำสิ่งเดิมๆแต่ใจคุณอยากไปต่อกันนะอยากไปแล้วนี่ก็คือปลายทางของคำว่าไปต่อที่คุณเฝ้ารออยู่ใช่อันเนี้ยเหมือนคำที่บอกว่าใช่เขาเลือกเราเนี่ยมันเหมือนคำที่บอกว่านัททิวคุณได้ไปต่อเลยอะไรเงี้ยผมก็ได้ไปต่ออะไรเงี้ยนี่ก็คือความดีใจแล้วหลังจากนั้นกระบวนการในการเตรียมตัวมันคืออะไรโอเคพอเขาบอกข่าวดีคุณแล้วจากนั้นขอกระบวนการแบบละเอียดหน่อยสิมันยังไงต่อกระบวนการแบบละเอียดจริงๆก็จะมีพวกเรียนร้องเรียนเต้นแล้วก็เรียนภาษาหลังจากที่ทราบแต่ว่าเวลาเตรียมตัวมันไม่เยอะนะครับเพราะเขาตัดสินใจว่าเขาเลือกเราแล้วเนี่ยเวลาที่แบบผมจะต้องไปเกาหลีเนี่ยมันก็วางมาเลยว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเลยมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากก็จะเป็นเนี่ยพี่โปรโมเตอร์คนนี้แหละครับผมเขาก็จัดคอร์สเรียนเต้นจัดคอร์สเรียนร้องเพิ่มให้เลยซึ่งการเตรียมตัวนี่เกิดขึ้นในบ้านเราก่อนเกิดขึ้นในบ้านเราก่อนใช่ครับเป็นการเตรียมตัวแล้วก็เรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นให้อ่านออกเขียนได้ก่อนใช่ซึ่งมันโอเคนะโอเคร้องเต้นตัดไปคุณก็เป็นศิลปินที่มีอาชีพร้องเต้นอยู่แล้วแต่ไอภาษาเนี่ยเกาหลีจากที่ไม่กระดิกเลยใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยเรียนเลยครับก็เจอนี้ผมก็เอาอ่านออกเขียนได้ก่อนซึ่งทันนะทันก่อนที่จะไปพอไปเสร็จปุ๊บอ่านเนื้อเพลงเนี่ยส่งมาเป็นภาษาเกาหลีอ่านออกแล้วจากรู้ข่าวว่าได้ไปทำงานที่นั่นกับวันที่ต้องเดินทางเนี่ยเตรียมตัวเนี่ยกี่เดือนกี่อาทิตย์มากผมว่าถ้าจำไม่ผิดประมาณไม่เกิน2เดือนอ่ะ2เดือนในการเตรียมตัวอย่างหนักหน่วงว่าจะเป็นร้องเต้นและภาษาถึงเวลาที่ต้องเดินทางจริงๆเนี่ยครับใจคุณเป็นยังไงอ่ะพ่อแม่ก็จะไปส่งสนามบินนะคุณก็ต้องไปทำงานต่างแดนแล้วตอนนี้จำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมจำได้พอจะขึ้นเครื่องมันเป็นยังไงจำได้รู้สึกกลัวครับรู้สึกกลัวคือตอนแรกอ่ะพอประกาศว่าได้เนี่ยมันดีใจมากอยากไปแต่พอกำลังจะต้องไปจริงๆอ่ะเกิดกลัวขึ้นมาเหมือนแบบจะดีหรอแบบนี่เราคิดถูกแล้วใช่ไหมเราจะต้องไปเจออะไรเนี่ยหนึ่งเลยนะผมไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศนานๆเลยมาก่อนเสร็จปั๊บทักทายได้ด้วยเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมก็เลยกลัวแล้วตอนขึ้นเครื่องเนี่ยก็แบบกลัวมากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือขนาดว่าครูสอนภาษาเกาหลีผมอ่ะผมคือที่ไทยมีครูสอนคนหนึ่งใช่ไหมครับผมบอกกับครูบอกว่าครูผมไปคนเดียวไม่ได้แน่เลยครูไปกับผมนะคือแบบใครก็ได้ไปกับผมนะแล้วสุดท้ายนะโปรโมเตอร์คนนี้ก็ต้องไปกับผมจากกรุงเทพเกาหลีนี่บินกี่ชั่วโมงอ่ะบิน5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงนั้นผมว่าคุณคงต้องคิดอะไรมากมายเลยในหัวใช่นอนไม่หลับ นอนไม่หลับนอนไม่หลับหนังยังไม่ดูเลยจริงๆครับเรียดกังวลกัดเล็บเหม่ออะไรต่างๆนานาคือคิดเยอะครับคุณกังวลเรื่องอะไรหรือมันเป็นสิ่งใหม่ในชีวิตมันก็น่ากังวลไปซะหมดทุกอย่างครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดผมว่าก็เรื่องภาษานี่แหละผมกลัวสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วก็กลัวทำไม่ได้อะออกแนวว่าผมอยากทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่อยากทำไม่ได้มันกลัวที่สุดคือกลัวทำไม่ได้กังวลกดดันคาดหวังตื่นกลัวประมาททุกอย่างผสมปนกันหมดปนกันหมดเลยครับแปลว่าประสบการณ์ในการเป็นศิลปินที่บ้านเราเนี่ยเหมือนต้องไปนับหนึ่งใหม่ที่นั่นเลยต้องนับหนึ่งใหม่จริงๆครับกระบวนการในการเป็นศิลปินที่นั่นเขาทำอะไรกับคุณบ้างเขาไม่มีความสุขนะสอนนัททิวเนี่ยเพราะว่านัททิวอ่ะไม่ตั้งใจพอเราออกจากบ้าน
เอฟ5มาผมได้ทำอะไรเยอะใช่ไหมครับแต่วันนึงอ่ะผมรู้สึกว่าพอถึงจุดนึงอ่ะผมย่ำอยู่ขั้นเดิมผมไม่ก้าวต่อพอประกาศว่าได้เนี่ยมันดีใจมาก อยากไปแต่พอกำลังจะต้องไปจริงๆอ่ะเกิดกลัวขึ้นมาแล้วว่าประสบการณ์ในการเป็นศิลปินที่บ้านเราเนี่ยเหมือนต้องไปนับหนึ่งใหม่ที่นั่นเลยต้องนับหนึ่งใหม่จริงๆครับพอแลนดิ้งลงเกาหลีเสร็จปุ๊บก็พาคุณไปไหนก่อนอ่ะอย่างแรกเลยก็พาไปที่บ้านพักก่อนพาไปดูว่าต้องอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงเขาก็พาไปผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นการอยู่แบบคือที่เกาหลีเขาจะเรียกห้องแบบนี้ว่าวันรูมครับใช่มันจะเรียกว่าวันรูมแล้วก็คือง่ายๆก็คือเป็นมีห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอะไรนี่แหละมีเคาน์เตอร์ครัวแต่ว่าผมไม่เคยอยู่แบบนี้มาเลยครับทั้งชีวิตอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ตลอดทุกอย่างน่าจะเป็นเรื่องใหม่หมดสภาพอากาศอาหารการกินก่อนหน้านี้คุณเป็นคนกินอาหารเกาหลีอะไรไหมไม่กินไม่กินครับตอนไปเกาหลีแรกๆเนี่ยเพิ่งรู้ว่าโหเนื้อย่างอร่อยมากรอดรู้แค่นี้แต่รอดตายเพราะเนื้อย่างนี่แหละอย่างเดียวเลยเนื้อย่างหมูย่างหรืออะไรเงี้ยแต่พอสักพักเริ่มอยู่ได้แล้วเริ่มกินอื่นได้แล้วอ่ะพอถึงเวลาเริ่มต้นทำงานก็ต้องไปเจอกับทีมงานที่เกาหลีที่ CJ ใช่ครับฮะกระบวนการในการเป็นศิลปินที่นั่นเขาเหมือนเขาได้ศิลปินหน้าใหม่จากเมืองไทยมาเขาทำอะไรกับคุณบ้างฝึกเลยครับฝึกเลยจะวัดอันดับแรกคือฝึกเลยฝึกเลยครับฝึกเลยคือออกแนวว่าเหมือนผมไปเหมือนเขาเรียกค่าโฮมรูมเหรอเวลาไปเรียนใหม่ๆแล้วจะเหมือนแบบอินโทรดิวให้รู้ว่าอะไรนั่นแหละครับก็คือแทนที่จะพาไปปฐมนิเทศใช่มันจะมีกระบวนการดูแลศิลปินที่สอดแทรกไปในตารางฝึกเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมเกาหลีเนี่ยถึงกลายเป็นต้นตำรับของบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็ศิลปินไอดอลทั้งหลายในยุคปัจจุบันนะครับลองมาดูซิว่ากระบวนการในการ development ในการ management ในการสร้างสรรค์ศิลปินของเกาหลีเนี่ยเขาเป็นแบบไหนวิธีการทำงานของเขาการฝึกการซ้อมเนี่ยมันบรรยากาศมันแตกต่างกับบ้านเราไหมถ้าจะเปรียบเทียบกันอันดับแรกเลยผมคิดว่าความเขาเรียกอะไรอ่ะความเข้มงวดความสตริกว่าเราจะต้องไปฝึกเนี่ยมันเหมือนแบบต้องไปอ่ะต้องไปจริงๆไม่มีว่าเหมือนแบบไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่มีคืออย่างเมืองไทยเนี่ยการฝึกเราจะค่อนข้างเหมือนแบบยืดหยุ่นอรุ่มอร่วยวันนี้โอเคคิวได้ไปนะอันนี้คิวไม่ได้ไม่เป็นไรน้องป่วยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรติดเรียนมีธุระอะไรก็ว่าไปว่าไปโทรลาได้โทษนะครับวันนี้ติดธุระจริงๆเลยแล้วก็บรรยากาศในการฝึกเนี่ยซีเรียสนะครับซีเรียสจะเป็นฝึกจริงๆคือผมเคยโดนครูเต้นว่าครั้งนึงอ่ะหัวนั้นแบบนั้นเป็นสิ่งแรกที่เพิ่งเข้าใจเลยนะเพราะว่าเวลาผมคุยเราคนไทยใช่ไหมครับเราถูกสอนว่าเราสยามเมืองยิ้มหน้าตายิ้มแย้มยิ้มแย้มเข้าใจครับโอเคครับเข้าใจครับได้ครับพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเข้าใจครับเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปคุยกับครูสอนภาษาเกาหลีผมบอกว่าเนี่ยเขาไม่มีความสุขนะสอนนัททิวเนี่ยเพราะว่านัททิวอ่ะไม่ตั้งใจครูก็บอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะผมก็ตั้งใจนะนัทก็บอกครูบอกผมตั้งใจนะบอกก็นัทเห็นนัททิวยิ้มตลอดเลยเอ้าบอกเนี้ยยิ้มก็ผิดโธ่ยิ้มไม่ได้ไม่คือเขาบอกว่านัททิวยิ้มเนี่ยหรือพูดว่าเข้าใจครับและยิ้มเนี่ยนั่นแปลว่าไม่จริงจังเฮ้ยเห็นเป็นเรื่องสนุกเหรอเรื่องเล่นหรือเปล่าอ๋อกลายเป็นอย่างนั้นใช่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเพราะว่าถ้าแฟนๆเกาหลีดูอ่ะจะเข้าใจเลยนะเพราะว่าคนเกาหลีเวลาเขาตอบรับเนี่ยเขาจะเหมือนแบบเขาจะน่าต้องจริงจังจริงจังเข้าใจอ๋อยิ้มคุณก็เลยกลายเป็นดูเหมือนเหยาะแหย่เหมือนไม่จริงจังครูฝึกเขาบอกเลยว่าเขาไม่อยากสอนคุณเลยคุณดูไม่จริงจังเขาบอกว่าคุณหน้ายิ้มเงี้ยเหรอเขาบอกว่าผมไม่ตั้งใจบอกช่วยตั้งใจกว่านี้หน่อยผมบอกผมตั้งใจมากนี่ขาไม่มีแรงแล้วนะเต้นจนเลยแล้วตอนหลังอ่ะครูถึงอธิบายเข้าใจว่าวัฒนธรรมเมืองไทยเราเป็นแบบนี้เรายิ้มถ้าเราไม่ยิ้มเนี่ยครูว่าว่าเราชักสีหน้าใช่บ้านเราถ้าเกิดสมมติว่าผู้ใหญ่ตักเตือนหรือว่าถ้าเกิดเขาบอกอะไรถ้าเราไปบอกครับผมแล้วถ้าไม่ยิ้มเราจะดูชักสีหน้าเหมือนชักสีหน้าเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดมันนั่นหมายความว่าหลังจากที่อธิบายไปแล้วคุณได้สิทธิ์ในการยิ้มไหมหรือว่าคุณห้ามยิ้มละคุณต้องตีขึ้มละทีนี้ผมคิดว่าตอนนั้นอะสิ่งที่ผมทำคือผมตีขรึมด้วยแต่ผมก็เข้าใจแล้วว่าครูเนี่ยเข้าใจแล้วว่าการยิ้มไม่ใช่เรื่องเสียมารยาทของเมืองไทยนะแต่ผมเนี่ยก็จูนตัวเองเลยเพราะช่วงแรกปรับตัวอ๋อ
้องดูจริงจังนะต้องอะไรก็ปรับหลังจากนั้นก็แบบเข้าใจครับเข้าใจครับหนึ่งไอ้ความไม่เข้าใจกันของวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วเขาแล้วชั่วโมงในการซ้อมนี่เขาใส่กันหนักไหมวันนึงต้องใส่ขนาดไหนชั่วโมงในการซ้อมใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่าตารางของผมเนี่ยเริ่มต้น8โมงเช้าเลยผมต้องไปฟิตเนสก่อนแล้วบอกนัดทิวห้ามขาดฟิตเนสเลยนะเพราะว่าฟิตเนสทำให้คุณสุขภาพแข็งแรงอะไรก็แล้วแต่8โมงไปฟิตเนสเสร็จปุ๊บ10โมงเรียนร้องเพลงพักกินข้าวเที่ยงเรียนเต้นตอนบ่ายโมงแล้วก็เรียนเต้น3ชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็มีเนี่ยช่วงฟรีไทม์บางวันไปหาหมอหน้าบางวันทำอะไรแล้วแต่เขาจะปรับสเกดูลแล้วก็ตอนกลางคืนไปฝึกอัดเสียงเหมือนอารมณ์ไปเรียนต่อมีคลาสเรียนว่าเรียนเลขวันไหนเรียนภาษาวันไหนเรียนอะไรคุณรู้สึกว่าการไปทำงานครั้งนี้ไม่เหมือนไปทำงานเหมือนไปเรียนต่อเหมือนไปเรียนต่ออย่างมีตารางที่ชัดเจนมีตารางที่ชัดเจนใช่ครับข้อมูลบอกว่า มันหนักหนาซะจนคุณร้องไห้ใส่หน้าเขาเลย เล่าเรื่องให้เราฟังหน่อยมันกดดันหรือมันยังไงฮะมันกดดันครับเพราะว่าตอนผมไปอยู่ที่เกาหลีใช่ไหมครับผมก็มันมีอะไรหลายอย่างที่น้าจะต้องปรับครับแล้วก็วันที่ผมเรียนร้องเพลงวันนั้นเนี่ยที่ถามว่าผมร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่าครูสอนภาษาเกาหลีบอกว่าเฮ้ยนัททิวยูเป็นแบดซิงเกอร์นะอะไรเงี้ยนัทก็แบบโหแบบเจ็บอะเราเป็นนักร้องหากินกับเสียงเพลงวันนึงเราถูกบอกว่าเราเป็นนักร้องที่แย่ผมก็รู้สึกแบบแย่มากอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบร้องไห้ครับแบบเราก็กดดันอยู่แล้วอะบวกเจอคำนี้เหมือนแบบปึ๊กนี้เลยอะอะไรทำให้เขาพูดถึงคนแบบนั้นอะคุณไม่ถูกใจเขายังไงหรือว่ามันไปตกหล่นตรงไหนยังไงช็อตวันนั้นเนี่ยคือผมต้องวอร์มเสียงไล่สเกลครับผมมีปัญหาที่ความมั่นใจมันไม่ออกมาเวลาเปล่งเสียงมันไม่เหมือนกับครูสอนร้องเพลงที่ไทยบอกผมไล่สเกลผมมั่นใจแต่พอเป็นครูต่างชาติแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่รู้มาตรฐานเขาเป็นไงอ่ะผมไม่รู้ที่ทำนี่ดีไหมอ่ะผมก็เลยไม่มั่นใจพอมันไม่มั่นใจปุ๊บพอนักร้องไม่มั่นใจเวลาใช้เสียงครับมันขึ้นสูงก็ไม่ได้คือบ้านเราเนี่ยมันยังมีลูกอลุ่มอร่วยแบบใจเย็นๆนะไม่เป็นไรนะนู่นนี่แต่ทางนู้นเขาไม่โอ๋ไม่อลุ่มอร่วยเลยถูกครับนะคือสมมติไล่สเกลใช่ไหมครับครูสอนร้องเพลงไล่เดเนี่ยพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนคนออกแนวแบบไม่พูดจากันแบบว่าอลุ่มอร่วยก็กดเปียโนย้ำอีกรอบนึงโดยที่เหมือนแบบไม่ได้พักให้หายใจอ่ะเหมือนคนบอกเอาใหม่อ่ะแต่ไม่ได้พูดด้วยวาจาว่าเอาใหม่แต่กดเป็นโนเราก็แบบไล่แล้วก็มาอีกแล้วโน้ตเดิมโอ๊ยทำได้ไม่ดีไล่ใหม่โอ้โหเครียดเลยถ้าเป็นเมืองไทยจะแบบลองใหม่นะอันนี้ลองดูตึ้งตึ้งตึ้งถ้าไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรไล่ลงแต่บ้านเราก็ใจเย็นลูกเอ้ยเดี๋ยวพักก่อนใจเย็นดื่มน้ำไหมลูกดื่มน้ำใจเย็นก่อนนั้นที่นู่นไม่เขาอัดเลยทีนี้ผมกดดันมากผมแบบหน้าผมออกอะไรผมออกเครียดและตาแววตาไม่มีความมั่นใจเขาก็เลยแบบพูดคำนี้ออกมาแต่จุดประสงค์ที่ครูพูดคำนี้ออกมาเนี่ยเพื่อให้ผมแบบพึดนะเพราะครูเขาเหมือนแบบมาบอกทีหลังบอกว่าเนี่ยนัดต้องทนให้ได้นะนัดต้องแบบแบกรับทุกอย่างให้ได้เพราะเวลาอยู่มีแค่เนี้ยถ้าเกิดเราไม่มีแรงผลักดันอ่ะไม่มีพลังอ่ะใช่เพราะว่าเคี่ยวกรำเลยใช่ไหมเคี่ยวเลยหนักเลยใช่ครับโอ้โหผมคือเที่ยวขนาดว่าทุกวินาทีที่ผมกระดิกตัวเขาจะพูดให้ผมสู้ตลอดเลยนะยกตัวอย่างเช่นผมแค่เดินเข้าลิฟต์ครูสอนร้องเพลงเปิดลิฟต์เปิดปุ๊บครูสอนร้องเพลงเห็นผมยืนอยู่ในลิฟต์พร้อมทีมงานครูก็บอกว่าโอ้นัททิวนี่ทีมงานของคุณเหรอแล้วบอกใช่ครับนี่ทีมงานของผมโอ้ดูซิมีคนทำงานให้คุณมากขนาดนี้คุณต้องตั้งใจขนาดไหนอ๋อเรื่องว่าทุกวินาทีโมติเวทเราตลอดเวลาทุกวินาทีแต่ผมชอบนะบางทีผมลืมมองนะว่าคนข้างๆทำให้เราอ่ะบางทีเราท้อเราอะไรเราต้องไม่ได้เขาหนุนเราอยู่เราต้องสู้เขาคงไม่ได้โหดเหี้ยมเขาคงมีวิธีในแบบของเขาวิธีในแบบของเกาหลีใช่ครับแล้วต้องผ่านการฝึกซ้อมขนาดไหนถึงคุณถึงได้ออกสนามจริงถ้าสองปีที่แล้วนะครับได้ฝึกจริงแค่ประมาณเดือนเดียวเองออกแล้วอัดเสียงแล้วเอาละแต่ว่าล่าสุดซิงเกิลล่าสุดที่ออกมามีเวลาประมาณ 6-7 เดือนโอเคลองมาดูซิงเกิลแรกคุณที่คุณทำในต่างแดนนี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่าเพลงชื่อว่า She's Bad ครับ She's bad, so bad Oh, she's bad, so bad Number 4 นี่คือซิงเกิลแรกที่ทำที่เกาหลีใช่ครับใช่ครับก็เป็นซิงเกิลแรกก็เพลงนั้นเป็นเพลงเต้นก็เต้นยับก็ดีแล้วที่ได้ฝึกมาบ้างเต้นยับเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนนั้นกระแสตอบรับดีมากผมรู้สึกโอเคใช่ครับอันนั้นเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็อันที่เพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยชื่อเพลงว่า Love Will Be Okay เป็นอีกแนวเลยอันนี้ไม่เต้นยับอีกต่อไปมีเต้นนิดหน่อยพอแบบเป็นพอของในซิงเกิลแรกนี่ก็คือพอถ่ายทำเสร็จในวิธีการโปรโมทคุณออกสู่สาธารณชนที่เกาหลีครั้งแรกด้วยวิธีการไหนอ๋อ YouTube ก่อนหรือรายการโทรทัศน์หรือว่าปรากฏตัวแบบเขาเรียกว่า
เกาหลีเขาจะเรียกว่าเดบิวต์สเตจครับเวทีแรกของผมคือเวที M Countdown ซึ่งเป็นรายการมิวสิกโชว์ของเกาหลีที่เมืองไทยน่าจะแฟนๆเยอะ Mnet M Countdown อันนั้นเป็นครั้งแรกที่ออกสู่สายตาว่าแบบนัดทิวมาแล้วนะแล้วคือวันนั้นเนี่ยมิวสิกวิดีโอและทุกอย่างคือปล่อยพร้อมกันหมดเลยกฎกติกามารยาทของการเป็นศิลปินที่เกาหลีเนี่ยมันมีข้อห้ามวิธีการปฏิบัติตัวอะไรที่มันแตกต่างจากบ้านเราไหมในวันว่างของคุณเนี่ยคุณใช้เวลาในต่างแดนในการทำอะไรท่องเที่ยวเดินห้างไปเที่ยวนู่นนี่หรือว่าคุณทำอย่างนั้นไม่ได้ฝึกเขาบอกเลยว่าเขาไม่อยากสอนคุณเลยคุณดูไม่จริงจังเขาบอกว่าคุณหน้ายิ้มเงี้ยเหรอเขาบอกว่าผมไม่ตั้งใจโอ้โหแบบเจ็บอะเราเป็นนักร้องหากินจากเสียงเพลงวันหนึ่งเราถูกบอกว่าเราเป็นนักร้องที่แย่ผมก็รู้สึกแบบแย่มากแรกของผมคือเวที M Countdown นัดทิวมาแล้วนะแล้วคือวันนั้นเนี่ยมิวสิกวิดีโอและทุกอย่างคือปล่อยพร้อมกันหมดเลยพอผมได้ขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมสบายใจขึ้นเยอะมากเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าคนเกาหลีต้อนรับนัดทิวเหมือนกันนะอย่างนี้คุณก็ต้องเป็นนัดทิวโอป้าแล้วดิก็ใช่ไหมไอ้คำว่าโอป้าในวิธีการใช้คืออะไรหรือว่าเราเขาเรียกศิลปินเขาก็เรียกโอป้าคือโอคำว่าโอป้าเนี่ยเป็นคำที่ผู้หญิงเรียกผู้ชายแก่กว่าเรียกเหมือนพี่ชายอ่ะมันคือพี่ชายนั่นแหละคือโอป้าแต่จริงถ้าผู้ชายเรียกกันเองเขาจะเรียกว่าฮยองไม่เหมือนกันแต่ที่เป็นนัททิวโอป้าเนี่ยเพราะว่าแฟนโดยส่วนมากเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเรียกรุ่นพี่ก็จะบอกโอ้นัททิวโอป้านัททิวโอป้าอะไรเงี้ยใช่ครับผ่านการเริ่มต้นแล้วก็การเตรียมตัวมาอย่างหนักหน่วงครับวันนี้คุณก็กลายเป็นศิลปินไทยคนที่ทำงานอยู่ที่เกาหลีในชื่อนัททิวโอป้านี่แหละนะ คุณก็ต้องมีแฟนคลับคุณก็ต้องมีชื่อเรียกแฟนคลับมี เหมือนVIP คาซิโอเปียมีหรืออะไรก็ตามแต่ของคุณก็ต้องมีชื่อเรียกมีครับเอลอะไรของคุณเรียกแฟนคุณว่าอะไรผมเรียกแฟนคลับผมว่ายูนิเวิร์สครับจักรวาลทำไมนี่เป็นชื่อที่คุณตั้งเองทำไมถึงใช้คำนี้ครับคือตั้งแต่อยู่ในบ้านเอฟแล้วครับออกมาจากบ้านเอฟเนี่ยเวลาแฟนคลับผมแชทกับแฟนคลับเนี่ยคุยในพันทิปหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะบอกว่าขอบคุณนะพวกคุณเปรียบเสมือนดวงดาวที่ส่องสว่างให้กับชีวิตผมเพราะว่าอะไรผมเปรียบเทียบว่าในวันนึงที่ผมรู้สึกเครียดหรือชีวิตมันแย่ครับเรารู้สึกว่ามันท้อแท้เงี้ยผมเปรียบคนจะพูดว่าชีวิตมันดาร์กอ่ะโหช่วงนี้ดาร์กมากมันก็เหมือนท้องฟ้าเวลามันมืดแต่ว่าผมคิดว่าเวลาที่ท้องฟ้ามันมืดอ่ะดาวมันสว่างมากกว่าปกติผมก็เลยรู้สึกว่าแฟนคลับผมเนี่ยคือสเปคนี่แหละคือดวงดาวบนท้องฟ้าก็เลยเรียกว่ายูนิเวิร์สเพราะว่าเวลาดาวหลายๆดวงอยู่รวมกันก็คือจักรวาลใช่ก็เลยตั้งชื่อว่ายูนิเวิร์สเป็นความหมายที่ดีนะครับคิดนานครับอันดับแรกอ่ะแน่นอนศิลปินเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปเป็นเคป๊อปเนี่ยต้องมีชื่อแฟนคลับครับผมแล้วก็วัฒนธรรมการดูคอนเสิร์ตการมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปินมันต้องมีแท่งธงแท่งไฟมีใช่ไหมแท่งไฟของคุณก็ต้องมีการโบกแท่งไฟเนี่ยเหมือนกันมีครับเมื่อก่อนวัฒนธรรม AF จะเป็นป้ายไฟป้ายไฟนัททิวอะไรใช่ไหมครับพอมาออกเกาหลีเสร็จปุ๊บก็จะมีแท่งไฟและแท่งไฟก็แฟนคลับก็ไปดีไซน์มาให้มีแบบนัททิวมีรูปดาวมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นโลโก้เป็นอะไรใช้สีคุณต้องมีสีประจำตัวไหมมีของสีอะไรฮะสีเขียวครับสีเขียวแต่สีเขียวนี่ตั้งแต่ในบ้าน AF5 แล้วก็จะเป็นสีเขียวโอเคคุณอาคุณมีชื่อแฟนคลับแล้วคุณมีแท่งไฟแล้วก็กฎกติกามารยาทของการเป็นศิลปินที่เกาหลีเนี่ยมันมีข้อห้ามวิธีการปฏิบัติตัวอะไรที่มันแตกต่างจากบ้านเราไหมเดี๋ยวเช่นข้อมูลบอกมาว่าที่นั่นเนี่ยไม่ได้ชอบไอดอลที่ล่ำมากคุณก็ต้องคุณห้ามล่ำห้ามบึกอะไรมากด้วยคุณจะต้องประมาณลีนผอมๆประมาณนี้ใช่ครับเท็จจริงยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเท็จจริงยังไงคือที่เกาหลีคือตอนผมไปที่เกาหลีเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยครับผมไปแบบเราเมืองไทยเนาะเราก็ต้องเล่นฟิตเนสคนจะชอบโอ้โหบ้านเรานี่ชอบกำกล้ามแบบว่ามีไหล่มีแขนมีกล้ามพอไปถึงเสร็จปุ๊บผมจำได้เลยเขาบอกว่าเทรนเนอร์ผมพูดกับผมว่านัททิวนักร้องใช่ไหมใช่นักร้อง
ถือแค่ไม้ไม่ต้องกล้ามก็ได้อะไรเงี้ยผมก็บอกเอาหรอคิดแบบนี้เหรออะไรเงี้ยซึ่งพอเราเห็นแบบอย่างนักร้องบางกรุ๊ปเนี่ยจะมาแบบกล้ามแบบล่ำเลยฉีกเสื้อปุ๊บล่ำนะปรากฏว่าคือมันก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของนัททิวล่าสุดเนี่ยก็คือเนี่ยเหมือนตามเสื้อผ้าครับเป็นออกแนวเหมือนแบบสุภาพบุรุษนะเป็นผู้ชายใจดียิ้มแย้มอารมณ์ดีอย่ามาล่ำอย่ามาล่ำไม่ต้องล่ำเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ผมไดเอทมันจะมีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องการกินสัดส่วนมากล่าสุดที่ผมไปเจออ่ะยังเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็เขาจะสเปคมาเลยว่าให้ผมกินอะไร7วันใช่ไหมครับต่ออาทิตย์ผมกินตามใจปากได้แค่วันอาทิตย์วันเดียววันจันทร์ถึงวันเสาร์กินได้แต่ข้าวกล้องกับอกไก่ใช่ผมบอกเลยว่าน่าเศร้ามากจะมีตังจะมีชื่อเสียงว่าทำไมถ้ากินข้าวกล้องกับอกไก่อยู่อย่างนั้นเองเพื่อคุมน้ำหนักเพื่อคุมน้ำหนักเพื่อรีดไขมันให้ลีนให้เร็วที่สุดครับแล้วเกี่ยวกับการพืชปฏิบัติตัวกันใช้เวลาอื่นๆเนี่ยมันมีข้อบังคับอะไรไหมโดยส่วนมากจะผมจะไม่ได้เจอบังคับแบบว่าแบบรู้สึกไม่ถึงกับโอ้โหไม่สบายใจหรืออะไรเงี้ยไม่มีโดยส่วนมากจะเป็นข้อบังคับเพื่อออกผลงานแบบนี้มากกว่ากินอะไรหรือนอนครบ6ชั่วโมงไหมก็จะคอยเช็คแล้วชิวนอนครบ6ชั่วโมงหรือเปล่าไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบไหมวันเสาร์อาทิตย์ครับในวันว่างของคุณเนี่ยคุณใช้เวลาในต่างแดนในการทำอะไรท่องเที่ยวเดินห้างไปเที่ยวนู่นนี่หรือว่าคุณทำอย่างนั้นไม่ได้ทำได้ครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือนัดสามารถไปแบบไปเที่ยวไปช้อปปิ้งได้ไปนั่งร้านกาแฟได้ทำได้ทุกอย่างเท่าที่ฟังดูเนี่ยคุณเต็มไปด้วยทีมงานคนที่เขาต้องดูแลคุณในเรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยคุณมีเพื่อนไหม คุณมีใครที่แบบว่าพอจะคุยรุ่นราวคราวเดียวกันคุยเล่นอะไรอย่างงี้มีไหมคุณใช้ชีวิตยังไงอ่ะฟังดูเหมือนไม่มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนเหมือนกันก็คือถ้าเป็น2ปีที่แล้วเนี่ยครับผมเพื่อนผมจะเป็นแดนเซอร์ที่เต้นเพลงชีสแบดนี่แหละจะเป็นเพื่อนกันเวลาไปฝึกก็มีเพื่อนแล้วคนเกาหลีหรือคนไทยคนเกาหลีครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์ล่าสุดที่เพิ่งไปมาปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนก็คือเพื่อนที่อยู่ห้องซ้อมด้วยกันลองมาดูการต้อนรับของแฟนๆเกาหลีกันบ้างเขาได้ให้การต้อนรับคุณดีคุณมีแฟนคลับที่เป็นคนเกาหลีเหมือนกันใช่มีคนรู้จักใช่ครับแต่ว่าจะใช้คำว่าแฟนคลับแบบเมืองไทยเลยไหมอาจจะไม่ได้ขนาดเมืองไทยเพราะเมืองไทยจะมีแบบเซตเป็นแบบเป็นกลุ่มคนชัดเจนมากและตามไปเราทุกที่ใช่ไหมครับแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยจะเป็นแนวว่ารู้จักพอออกรายการเพลงเสร็จปุ๊บเฮ้ยนัททิวมาอย่างเงี้ยใช่ครับก็จะมีแล้วก็มีที่ประทับใจก็จะมีแบบว่ามาขอลายเซ็นบ้างมาขอถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะมีไม่กี่คนที่จะได้ทำงานในสองวัฒนธรรมในต่างแดนนะเหมือนกับคุณนะผมก็เลยอยากให้คุณใช้โอกาสเนี้ยลองเปรียบเทียบถึงข้อดีข้อต่างของการทำงานของสองประเทศเนี่ย อะไรคือข้อเสียที่คุณมีความรู้สึกว่ายังไงบ้านเราก็ดีกว่าเอาเป็นว่าไม่ถึงกับเป็นข้อเสียละกันเนาะแต่ว่าเป็นนักข้อดีหนึ่งอย่างในเมืองไทยที่ผมชอบละกันคงเป็นเรื่องความยืดหยุ่นเพราะชัดเจนมากว่าเกาหลีเขาจะมีสเต็ป1 2 3 4 5 6 7 8ซึ่งเขาก็คือจะทำตามนี้เขาเตรียมพร้อมมาเพื่อสเต็ปเหล่านี้มันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยการทำงานคนเกาหลีอาจจะไม่รู้สึกเครียดแต่เราเมืองไทยเราเจออีกรูปแบบนึงมาเราจะมีความกดดันประเทศเราชิลกว่าว่าอย่างนั้นเถอะชิลกว่าเพราะฉะนั้นเมืองไทยอ่ะผมว่ายืดหยุ่นกว่า มันมีความยืดหยุ่นกว่ายกตัวอย่างเช่นอันนี้เจอมากับตัวเลยคือเมืองไทยเราเหมือนแบบเพื่อความมั่นใจของศิลปินผู้จัดการทำให้ทุกอย่างใช่ไหมครับเช่นอ๋อเดี๋ยวผมวิ่งไปขอวิ่งไปห้องน้ำแป๊บนึงครับแต่คือเราก็รู้ว่าต้องรีบแต่ขอปุ๊บเขาก็จะแบบแฟนทีมงานที่ไทยก็แบบโอเคน้องไปห้องน้ำนะรอแป๊บนึงเกาหลีถ้าถึงเวลาเสร็จปุ๊บผมปวดอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเป็นเรื่องใหญ่มากคือไม่ใช่แค่ว่าอ๋อไปห้องน้ำรอนะน้องห้องน้ำแป๊บนึงไม่อ่ะเขาแบบทนได้ไหมอ่ะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดคุณปวดฉี่ขึ้นมาเรายินดีเนี่ยกล้อง10กว่าตัวเรายินดีคัดหมดคัดก่อนให้คุณเลยจอดก่อนเป็นเรื่องใหญ่ของทีมงานมากว่าเฮ้ยนัททิวปวดฉี่แต่ในทางกลับกันถ้าอยู่ที่เกาหลีถ้าเกิดคุณปวดกระดิ่งเปิดปวดฉี่ขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ของคุณมากเพราะเขาจะไม่ใช่นัททิวทนได้ไหมทนก่อนนะทนก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยหรืออีกหนึ่งจุดอันนี้เจอมาเหมือนกันเช่นสมมติว่าเราไปงานนึงวันนั้นผมไปรายการโชว์รายการนึงซึ่งหน้าห้องทุกจะมีชื่อศิลปินติดอยู่หน้าห้องห้องนี้เป็นห้องนัททิวห้องนี้เป็นวงผมก็เข้าไปในห้องผมใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมต้องอยู่ร่วมกับศิลปินคนอื่นด้วยและทีนี้เนี่ยผมอยากวอร์มเสียง
ก็บอกทีมงานบอกว่าเนี่ยห้องข้างๆเนี่ยขอไปใช้ได้ไหมเพราะว่ายังไม่มีใครมาขอไปวิ่งจ็อกกิ้งวอร์มเสียงนิดนึงเขาไม่ให้นะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่ายังไม่มีคนมาก็ตามแต่ห้องนี้ถ้าชื่อถูกปิดไว้แล้วว่าเป็นห้องของใครศิลปินคนอื่นห้ามเข้าเลยคุณจะทำงานที่เกาหลีหรือที่เมืองไทยวิธีการดำรงชีวิตของคุณต่อไปจากนี้จะเป็นยังไงเอางี้เดี๋ยวผมจะชี้จุดเกิดเหตุก่อนเพื่อให้คุณเนี่ยได้พรีเมียร์2ซิงเกิลนะในเวอร์ชั่น Next and the City ที่นั่นเนี่ยไม่ได้ชอบไอดอลที่ล่ำๆมากคุณจะต้องประมาณลีนๆผอมๆประมาณนี้นักร้องใช่ไหมถือแค่ไมค์ไม่ต้องกล้ามก็ได้เกาหลีถ้าถึงเวลาเสร็จปุ๊บผมปวดอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะผมไปรายการโชว์รายการนึงซึ่งหน้าห้องทุกจะมีชื่อศิลปินติดอยู่หน้าห้องผมอยากวอร์มเสียงก็บอกทีมงานบอกว่าห้องข้างๆเนี่ยขอไปใช้ได้ไหมเพราะว่ายังไม่มีใครมาเขาไม่ให้นะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่ายังไม่มีคนมาก็ตามถ้าชื่อถูกปิดไว้แล้วว่าเป็นห้องของใครถึงเป็นคนอื่นห้ามเข้าเลยถ้าเกิดให้คุณวิเคราะห์ในฐานะที่เป็นคนที่คุ้นเคยกับการทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยอะไรทำให้วัฒนธรรมเคป๊อปมันประสบความสำเร็จในระดับโลกมันครองกระแสทั่วโลกคือเพราะอะไรผมว่ารสนิยมถ้าอันดับแรกเลยนะผมว่ารสนิยมเกาหลีเป็นรสนิยมที่น่าสนใจเทรนด์ไม่ว่าจะหน้าผมเสื้อผ้าวิธีการร้องหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นหรือแม้กระทั่งสเปคหน้าตาของนักร้องไม่ว่าจะชายหญิงอันนี้ผมว่าอันดับแรกเลยรสนิยมอันดับที่2เลยน่าจะเป็นความได้มาตรฐานที่มันทำให้เวลาเราดูแล้วแบบโอ้โหดูตั้งใจอ่ะดูรวยอ่ะคือดูทุ่มทุนอ่ะแล้วก็อย่างที่3ผมว่าความเปิดกว้างอันนี้ผมขอมองในแง่งานเพลงนะงานแสดงผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญแต่ถ้างานเพลงเนี่ยคือความเปิดกว้างด้านงานเพลงเพราะว่าถ้าถามว่าสากลเลยเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อันนี้วิเคราะห์เองค่อนข้างฟังเพลงแนวค่อนข้างแคบอะครับวงการเพลงเราไม่ค่อยมีแนวเพลงเยอะแต่ที่เกาหลีเนี่ยแนวดังๆมีแบบอ่ะเคป๊อปก็จริงแต่แนวเพลงเยอะนะบางเพลงใส่เสียงลาตินบางเพลงใส่กึ่งแบบนู่นนี่นั่นคือเขากล้าใช้เพราะฉะนั้นพอเขาเปิดใจกล้าทำอะไรแบบนี้มันทำให้ทั่วโลกแบบเสพอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วในฐานะที่ตอนนี้คุณเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้หนึ่งในกระแสโลกต้องใช้คำนี้คุณรู้สึกไงกับตัวเองโหรู้สึกภูมิใจครับรู้สึกภูมิใจมากเลยเพราะว่าคือผมภูมิใจในตัวเองสองก็คือคนอื่นพูดให้เราฟังว่าเหมือนแบบโอ๊ยภูมิใจแทนนัททิวอ่ะหรือขอบคุณนะที่ทำให้เหมือนแบบว่าคือต่างชาติรู้ว่าคนไทยทำได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจมากเลยจริงๆคนไทยกันเองจากวันหนึ่งที่นัททิวแบบทำงานในประเทศอย่างเดียวชื่นชมเราประมาณหนึ่งพอเราออกไปทำงานต่างประเทศที่เกาหลีเอ่ยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเขารู้สึกว่าเขาชื่นชมเรามากขึ้นเขาศรัทธานัททิวทำได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจจังเลยจากนี้ต่อไปฮะอ่ะก่อนที่ผมจะปล่อยคุณคืนแฟนๆนะคืนวันดายูนิเวิร์สนะแล้วเราจะได้ฟัง2ซิงเกิลของคุณในเวอร์ชั่น Next and the City ที่สี่แยกปทุมวันนี้นะโอเคแล้วคุณจะเป็นยังไงต่อไปฮะแผนที่คุณวางไว้นัททิวตกลงคุณจะทำงานที่เกาหลีหรือที่เมืองไทยวิธีการดำรงชีวิตของคุณต่อไปจากนี้จะเป็นยังไงครับผมก็สำหรับแผนในอนาคตเนี่ยคือต้องบอกว่าผมอยากจะรักษาการทำงานแบบนี้เอาไว้เพราะว่าความสุขของผมเนี่ยผมวิเคราะห์ดูแล้วคือการได้อยู่ที่เมืองไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วการทำงานที่2ที่ไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีหรือที่เมืองไทยเนี่ยครับมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีความสุขเพราะฉะนั้นในอนาคตผมจะไม่อยากทิ้งเมืองไทยไปอยู่ที่นู่นเลยหรือไม่อยากจะทิ้งเกาหลีเลยแล้วอยู่แต่เมืองไทยเพราะผมรู้สึกว่า2ที่นี้เสริมกันอยู่บรรดายูนิเวิร์สเขาจะรู้ไหมว่าเวลาเราอยู่ในตู้กระจกเนี่ยเสียงมันต้องดังมากถึงจะได้ยินอ่ะเสียงมันต้องดังมากไม่ค่อยได้ยินไม่ได้ยินหน่อยไม่ได้ยินหน่อย
มื่อไหร่ต้องดังกันอีกสักนิดนึงอ่ะโอ้ไม่ยืนไม่ได้ยืนโอเคโอเคโอเคก็คือว่าคุณก็คงทำงานระหว่าง2ประเทศนี้ใช่เป็นแพลนว่าในอนาคตก็จะทำแบบนี้ครับไปมาครับไม่อยากทิ้งที่ไหนไปเลยอะไรเงี้ยครับคำถามสุดท้ายฮะก่อนที่เราจะได้ดู2ซิงเกิลใหม่คุณแล้วผมจะปล่อยคุณคืนสู่แฟนเพลงของคุณในการไปทำงานที่เกาหลีคุณว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดผมว่ามันก็คือคำว่าประสบการณ์นี่แหละครับประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ผมได้เจอเพราะว่าการไปอยู่ต่างประเทศและทำงานต่างประเทศตรงนั้นน่ะครับมันไม่ใช่แค่ว่านัดทิวทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรมากกว่าเดิมได้บ้างครับแต่ผมได้พบเจอกับการใช้ชีวิตอีกแบบนึงครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันทำให้ผมรู้ว่าถ้าผมตั้งใจทำอะไรจริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกถ้าคนเราตั้งใจทำอะไรจริงๆนะมันทำได้ครับแต่ต้องตั้งใจจริงๆครับซึ่งผมพิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วว่าคนที่พูดภาษาเกาหลีไม่เคยได้เลยร้องเพลงที่คนเคยบอกว่าไม่ได้มาตรฐานครับวันหนึ่งเราได้ไปทำงานในระดับมาตรฐานสากลเราทำได้ถ้าเราตั้งใจครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีค่าที่สุดจากประสบการณ์นี้ที่ผมได้ไปที่เกาหลีครับครับในวันที่ K-POP เนี่ยเป็นเทรนด์อันดับต้นๆของโลกนะฮะครองกระแสโลกอยู่ในปัจจุบันคุณคือคนไทยคนแรกที่ออกไปทำงานที่นั่นในฐานะโซโล่อาร์ติสต์นะฮะครับอยากจะบอกว่าในฐานะวงการบันเทิงเนี่ยคุณเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับขอบคุณที่ร่วมสนทนาครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ또통모르겠네앞에있는영화내용은뭔지궁금하지도않네지금이때다나는꼭잡을테다하면시간은다갔네거의끝날때쯤에그래에이모르겠다하면손을뻗었지만아아아 I never thought that you would be in my life 아아아 Just hold my hand and kiss me my darling앞은가까워오고미쳐버릴겠네지금이때다나는다가갈때다하면정정만들으네통금시가이거의다됐을땐그래에이모르겠다하면나는다가갔네That you would be in my life Just hold my hand Kiss me my darling. Thank you.
진심을 모르겠니 사랑의 깊이를 모르겠니 고백 세상 모든 게 다 널 위한 사랑으로 행복하게 All back 이 시간은 다 너와의 사랑으로 완벽하게 사랑이란 두 글자에 너의 이름만을 남겨줬어 어떻게든 듯 서투른 고백이지만 I think I love you 사랑까지 서툴지 않게 잘할게 오케이 밤하늘을 비춰 너와 내 사랑이란 공간을 갖춰 No way 모든 것들을 잊고 불만의 시간을 잠깐만 즐겨 บางทีการประสบความสำเร็จตามที่ฝันไว้ก็อาจจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าความฝันนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างแต่สำหรับเขาคนนี้ตลอดการสนทนาเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จของเขาเต็มไปด้วยความพยายามและความตั้งใจจริงที่จะทำมันอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้คนรอบข้างต่างก็ยอมรับและเอาใจช่วยให้เขาเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่านี่อาจจะไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าเป้าหมายต่อไปของเขาคืออะไรทุกคนก็จะคอยเอาใจช่วยให้เขาประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนและนี่คือเรื่องราวของศิลปินคนนี้ณัฐทิวไผ่งามสวัสดีครับครับ